างยโสธราเนี่ยเป็นพระอรหันต์เจรีที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นคนเดียวนะที่เป็นเลิศในทางมหาอภิญญาอภิญญาคือการอย่างรู้ค่ะอภิญญาคือการอย่างรู้6อย่างนะคะตาทิพย์หูทิพย์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหาะเหินเดินอากาศนะคะพระอรหันต์ยโสธราเป็นมหาอภิญญาเป็นมหาอภิญญาเป็นมหาอภิญญาแล้วใครรู้นะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนที่พระนางจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเนี่ยนะคะจะทิ้งสังขารแล้วเนี่ยพระเจ้าขอให้พระนางแสดงอิทธิฤทธิ์ค่ะให้คณะสงฆ์เห็นคณะสงฆ์ก็มีทั้งภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์นะคะท่านก็ขึ้นไปบนฟ้านะคะขึ้นไปบนฟ้าลอยตัวขึ้นไปบนฟ้าปรากฏตัวบนฟ้านะคะแล้วก็แสดงชาติต่างๆที่เคยเกิดกับพระพุทธเจ้าและในแต่ละชาติเนี่ยนะคะที่เกิดกับพระพุทธเจ้าก็ถวายบังคมพระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่ข้างล่างจนในฉากสุดท้ายนะคะเหมือนกับดูวิดีโอบนท้องฟ้านะคะเป็น presentation ใหญ่เลยพอครั้งฉากสุดท้ายเนี่ยนะคะพรึบเป็นพระนางยโสธราเป็นพันๆรูปเลยค่ะแล้วก็ทั้งพันๆรูปเนี่ยนะคะถวายบังคมลาเสร็จแล้วก็ลงมาเป็นกายมนุษย์นะคะลงมากราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็เมื่อตอนจะออกไปนั้นนะคะถอยหลังหันหน้าหาพระพุทธเจ้านะคะแต่เดินถอยหลังออกมาหลวงแม่คะเวลาที่เราไปวัดอย่างเช่นที่ศรีลังกาเนี่ยเขาจะไม่หันหลังให้ไม่ให้หันหลังทุกวันนี้เวลาถ่ายรูปก็ไม่ได้เนี่ยหันหลังถ่ายรูปต้องยืนข้างๆค่ะต้องยืนข้างๆค่ะค่ะอันนั้นก็เหมือนกันพระนางก็ถวายความเคารพนะคะโดยการที่ไม่หันหลังให้ค่ะถอยไปจนกระทั่งรับสายตาถึงจะถอนเดินไปสู่กุฏิของพระนางนะคะแล้วก็เข้าสมาธิแล้วก็ลงสังขารไปเลยลงสังขารพระพุทธเจ้าถวายเพลิงพระศพพระนางยโสธราสมกับที่เป็นเจ้าหญิงแห่งสักยะสมกับที่เป็นพระเถรีผู้ใหญ่ของฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ค่ะงดงามเป็นฉากที่งดงามเป็นฉากที่งดงามมากๆเลยได้มีการบรรยายถึงพระราหุลไว้ไหมคะพระราหุลไปเยี่ยมแม่ตอนนี้แม่บวชแล้วนะคะมีฉากหนึ่งพระราหุลไปเยี่ยมแม่แล้วพบว่าแม่ปวดท้องแล้วพระราหุลบอกกับพระสารีบุตรนี่ความสนิทสนมของลูกศิษย์กับอาจารย์นะไม่ใช่บอกกับพระพุทธเจ้านะไม่ได้วิ่งไปบอกพ่อนะวิ่งบอกพระอาจารย์ว่าสมัยที่แม่อยู่ในวังเนี่ยแม่เคยกินมะม่วงสุกน้ำมะม่วงสุกเนี่ยแล้วแม่หายเนี่ยโรคปวดท้องเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะพระสารีบุตรก็ตอนที่ออกไปบิณฑบาตวันรุ่งขึ้นก็ปรารภกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถวายสวนมะม่วงว่าสวนมะม่วงตรงนี้นะถวายให้เป็นของสงฆ์เพื่อที่ว่าคณะสงฆ์จะได้เก็บมะม่วงจากตรงเนี้ยนะคะให้เป็นยาเสวยได้มีฉากเล็กๆนะคะฉากเล็กๆที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกยังคงมีอยู่แล้วก็พระราหุลเนี่ยก็ระลึกถึงไปเยี่ยมแม่นะคะถ้าหากว่าจะมองความเป็นแม่ที่ดูแลลูกแล้วก็เสียสละแล้วก็รอคอยหลวงแม่คิดว่าระหว่างพระนางประชาบดีโคตมีกับพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยนะคะหลวงแม่ยังก็ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมคะความเป็นแม่ใครยิ่งใหญ่กว่ากันของพระนางยโสธราเนี่ยนะคะมันมีส่วนที่สะเทือนอารมณ์ของการที่ถูกบีบคั้นให้เป็นผู้หญิงม้าอยู่ในวังรอคอยพระสวามีแล้วพระสวามีมาแล้วก็ยังไม่มาหาอีกนะคะมันเป็นความบีบคั้นใจมากกว่าของพระแม่นางมหาประชาบดีแต่พระแม่นางมหาประชาบดีต้องเล่าถึงผู้หญิงที่มีความโดดเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าอยากขอเช่นนั้นเลยตอนมาขอออกบวชเนี่ยนะคะอยากขอเช่นนั้นเลยพระนางมหาประชาบดีเนี่ยนะคะปรงพระเกศาเลยนะคือรักเหมือนลูกจริงๆเพราะเลี้ยงมาใช่แต่ความเด็ดเดี่ยวของท่านเนี่ยนะคะขัตติยมานะคำว่าปรงพระเกศาพระนางนี่มันมีความหมายยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีความหมายว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะรับพระนางเข้าไปอยู่ในคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าหรือไม่พระนางตัดสินใจแล้วว่าออกบวชนี่เด็ดเดี่ยวมากทำไมพระนางถึงได้ศรัทธาได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นหรือว่าท่านเลี้ยงท่านมากับอย่าลืมว่าตอนนั้นบรรลุโสดาบันแล้วนะบรรลุโสดาบันกับพระสวามีนะพระสวามีเนี่ยบรรลุอรหันต์แล้วก็อะไรเรียกว่าอะไรสวรรคตไปใช่ไหมคะถวายเพลิงพระศพท่านอายุมากแล้วอายุมากแล้วอายุมากแล้วค่ะได้ศึกษาได้เห็นแล้วค่ะอย่างน้อยที่สุด50ค่ะ50ค่ะอ๋อปรงผมและไปเลยค่ะไปเลยแล้วไม่ใช่ไปคนเดียวนะคะไปกับนางสากิยานีอีก500คนสากิยานีก็คือบรรดาเจ้าหญิงทั้งหลายในสกุลสักยะเนี่ยนะคะที่ออกบวชตามพระนางแม่หลายๆคนวันนี้พาลูกไปเข้า
ฟังเทศฟังธรรมนะคะและหลายๆคนก็นิยมให้ลูกบวชได้ซ้ำไปเวลาที่มีโอกาสจะฤดูร้อนหรือไม่ฤดูร้อนหลวงแม่คิดว่าความเป็นแม่ในการที่ให้ลูกกับพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮะในความเป็นจริงนะคะการที่เรายกลูกเราเนี่ยให้กับพระศาสนาเนี่ยโอกาสในการที่เราจะคลายทุกข์น่ะไม่มากเท่ากับตัวเราเองออกบวชนะแต่ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมคะจริงๆแล้วเพิ่งได้ยินมาว่าบุญใครก็บุญใครใช่ที่คิดว่าลูกบวชให้แม่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อันนั้นมันเป็นวิธีคิดแบบฮินดูที่เขาถือว่าอย่างนี้ค่ะเขาถือว่าเราต้องมีลูกนะเพราะว่าพ่อแม่ตายเนี่ยลูกชายนะคุณอัญชลิพรอันนี้คือฮินดูใช่ไหมคะค่ะฮินดูลูกชายเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ทำพิธีสราธะเพื่อที่จะให้วิญญาณของพ่อแม่เนี่ยไปสู่สวรรค์เพราะฉะนั้นคนอินเดียต้องมีลูกถ้าไม่มีลูกเนี่ยไม่มีทางไปเลยเพราะฉะนั้นที่คนไทยมาคิดว่าจะอาศัยเกาะชายพระเหลืองชายพระเหลืองลูกชายไปสู่สวงสวรรค์เนี่ยมันเป็นความคิดแบบฮินดูนะบวชให้แม่ค่ะบวชให้พ่อทางฝ่ายศาสนาพุทธเนี่ยนะคะต้องทำเองมีตัวอย่างกรรมใครค่ะกรรมใครกรรมมันมีตัวอย่างชัดเจนก็คือพระโมคคัลลาค่ะพระโมคคัลลาเนี่ยแม่ไม่เอาแม่ไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วแม่ไม่เอาเลยไม่ปฏิบัติธรรมไม่อะไรทั้งสิ้นปรากฏว่าพอตายนะแม่ตกนรกเสร็จแล้วพระโมคคัลลาเนี่ยเมื่อแม่ตายแล้วนะพระโมคคัลลาต้องไปโปรดแม่ตัวเองในนรกนะขนาดลูกบรรลุพระอรหันต์ขนาดนั้นถูกต้องค่ะก็ยังไม่สามารถไปดับไฟให้แม่ในนรกได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งทำความเข้าใจกันใหม่ว่ากรรมของใครก็ของคนนั้นถ้าลูกบวชก็ดีกับลูกใช่หรือว่าถ้าจะดีกับแม่ก็คือถ้าแม่ไม่โมทนานะแม่ไม่โมทนานะแม่ก็ไม่ได้นะหรือว่าถ้าจะดีก็คือเวลาลูกที่บวชแล้วเนี่ยลูกก็ใช้ผ้าเหลืองในการที่ดึงแม่เข้ามาในทางที่ดีค่ะหรือแม่ที่ดีถึงได้คิดให้ลูกบวชให้ลูกดีด้วยใช่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 ไหมคะจะเอื้อกันอย่างนี้เอื้อกันค่ะเอื้อกันแต่ถ้าหากว่าลูกบวชนะคะแต่แม่ไม่สนใจเลยก็จะบวชก็ไปทำใจกันเถอะฉันไม่ได้สนใจกันนะก็จะบวชเมื่อไหร่ฉันก็ไม่สนใจอย่างนี้นะคะแม่ไม่ได้นะกรณีของพระโมคคัลลาเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างชัดเจนเลยว่าแม่ไม่ได้เลยพระโมคคัลลาไม่ใช่บวชธรรมดานะเป็นอรหันต์เนี่ยนะใช่ค่ะแม่ยังตกนรกเลยนะมีตัวอย่างให้ดูนะแล้วทีนี้หลวงแม่ก็ยังนิยมที่ไม่ใช่นิยมค่ะการบวชก็คือบวชก็ดีพอเข้าไปสู่การเรียนรู้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่สูงแต่จะหวังบุญถึงพ่อถึงแม่คนละเรื่องถ้าหากว่าใจพ่อแม่ไม่ได้อนุโมทนาไปตามบุญที่ลูกทำนะคะค่ะลูกเขาบวชเขาไปศึกษาแล้วเรียนเขาก็ได้ของเขาแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่บอกโมทนาบุญเป็นคนจัดการให้ลูกนะคะพ่อแม่ก็ได้อนุโมทนาบุญส่วนนั้น 25%ในพระสูตรเล่มหนึ่งนะคะในพระสูตรเล่มจริงไหมคะที่บอกเลยว่าได้ 25% เห็นใครทำดีได้ในโมทนาในพระสูตรของมหายานเล่มหนึ่งนะคะบอกว่า7ส่วนเนี่ยนะคะได้1ส่วน1เองเหรอคะก็ไม่ถึง25ไม่ถึง25ให้ถึง25เห็นใครเริ่มหย่อนใจลังใจซองเราก็รีบอนุโมทนาได้1ส่วนนะคะ1ใน7หมายถึง1ใน7ที่หมายถึงอย่างนี้ค่ะหมายถึงเวลาที่เขาแผ่ส่วนบุญส่วนเขาแผ่ส่วนบุญส่วนมาให้เราเนี่ยนะคะคนที่ทำจริงๆนะเขาได้6ส่วนคนที่เขาแผ่ส่วนบุญส่วนไปให้น่ะได้เพียงส่วนเดียวหมายถึงว่าอยากจะได้ก็ทำเอาไว้เองในความหมายอย่างนั้นอย่างสมมุติเวลาเรานั่งวิปัสสนากรรมฐานเราก็ถือว่าเป็นบุญนะคะที่เราชำระล้างจิตใจทำใจให้สงบแล้วเราก็จะมีการแผ่เมตตาส่วนบุญส่วนค่ะเราได้6เลยเหรอคะจ้ะแต่เวลาแต่ที่เราแผ่เมตตาชื่อเยอะมากนะคะพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกเจ้ากรรมนายเวรโอ้เยอะมากบางทีเป็นหน้าเลยอ๋อใช่บางคนรักหมูหมากาไก่ใส่ชื่อไปพร้อมสารพัดพวกนั้นไปหารกันใน1ส่วนท่านน่ะได้1ส่วนอันนี้หลวงเราได้โกหกเลยเหรอคะจ้ะเราหลวงแม่พูดตามพระสูตรนะคะพระสูตรเล่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าอย่างนั้นบางทีหลวงแม่ก็คุยกันสมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์นะคะไปกินขนมอะไรถูกใจนะก็จะบอกลูกว่าลูกอย่างเนี้ยแม่ชอบนะถ้ายังไงเผื่อแม่ตายลูกจะได้ทำบุญให้นะลูกบอกว่าแม่อยากกินอะไรกินก่อน อยากกินอะไรก็กินเสียแสดงว่าหลวงแม่สอนลูกไว้ดีเพราะตายไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะไปหวังให้คนอื่นเขาทำอ่ะลูกอย่าไปหวังให้คนอื่นเขาทำลูกทำเองหมายความว่าอย่างนั้นค่ะวันนี้คิดว่าเป็นวันแม่นะคะที่ทำให้ได้คิดหลายอย่างได้คิดถึงแม่เราได้คิดถึงตัวเราได้คิดถึง
ลูกเราได้คิดถึงศาสนาที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเราที่เรายึดนะคะว่าจริงกว่าจะเป็นศาสนาพุทธมาได้เนี่ยทั้งหญิงทั้งชายทั้งแม่ทั้งพ่อได้ก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ในวันนี้ค่ะนะคะกราบนมัสการค่ะหลวงแม่ค่ะสาธุค่ะค่ะวันนี้รายการธรรมนิยามลาไปก่อนนะคะเรียนยังคงจะอยู่กับหลวงแม่แล้วก็ให้ติดตามต่อค่ะเราจะคุยกันเรื่องกรรมค่ะวันนี้กราบนมัสการแล้วก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะThank you.